ของการบ้านเด็กกันบ้างคุณผู้ชมคะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะวันนี้แจ้งให้โรงเรียนทั่วประเทศรับทราบกันแล้วนะคะว่าให้ลดการบ้านเด็กนักเรียนค่ะยืนยันนะคะว่าการมีการบ้านยังคงมีข้อดีอยู่ค่ะเพราะว่าจะช่วยให้ทักษะเด็กนั้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ไม่ควรให้มากเกินไปค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.กมลรอดคล้ายลงนามคำสั่งเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียนแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแล้วนะคะเพื่อกำชับไปยังสถานศึกษาทุกแห่งโดยให้ครูพิจารณาให้การบ้านนักเรียนอย่างเหมาะสมไม่ยากเกินไปไม่มากเกินไปและควรมอบหมายให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ในแง่มุมต่างๆให้ผู้บริหารสถานศึกษามาติดตามการให้การบ้านของครูให้เหมาะสมค่ะถ้าหากพบว่านักเรียนมีการลอกหรือจ้างทำการบ้านกันจริงนะคะก็ให้พิจารณาโทษตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนดจัดให้มีการเสริมการสอนแก่นักเรียนนอกเวลาโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายและใช้เวลาว่างตามความเหมาะสมหรืออาจจัดให้มีคลินิกเพื่อนช่วยเพื่อนเรียนโดยดร.กมลบอกด้วยนะคะว่าการให้การบ้านทำให้เด็กได้ทบทวนทักษะค่ะการฝึกความรับผิดชอบและการฝึกวินัยแต่ว่าส่วนตัวก็เห็นนะคะว่าเด็กไม่ควรทำการบ้านเกินวันละชั่วโมงแถมการบ้านยังต้องไม่ยากเกินไปจนเด็กต้องไปจ้างคนอื่นทำแนวปฏิบัตินี้ทางสพฐได้กลั่นกรองมาจากข้อเสนอแนะของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลต่างๆในสังคมซึ่งการรับจ้างทำการบ้านที่ปรากฏในโลกออนไลน์นะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและจะมีผลต่อการทำลายคุณภาพการศึกษาของประเทศในอนาคตอย่างที่รู้เท่าไม่ถึงการค่ะ